สนับสนุนโดยเป๊ปซี่กลิ่นแลมกติการ่วมสนุกกับรายการแค่แชร์โพสต์ร้านประจำสัปดาห์จาก Facebook ลิ้นติดโปรก็อาจมีสิทธิ์รับสวีทวอลเชอร์ไปกินกันฟรีๆ300บาทจำนวน8รางวัลและอย่าลืมเปิดเป็นพับลิกกันด้วยนะคะคุณผู้ชมคะกลับมาตบท้ายความหวานให้ฟินฉ่ำใจกับจูนธีรตีคนดีคนเดิมนะคะตอนนี้ไวรัสกำลังระบาดนะคะคุณผู้ชมวิธีที่ป้องกันที่ดีที่สุดเนี่ยเราควรสวมหน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็พยายามล้างมือให้บ่อยๆค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรากลับมาฟินกับคาเฟ่ที่จูนจะพาคุณผู้ชมไปในวันนี้ค่ะอยู่ที่ย่านงามวงวานนี่เองแล้วจะบอกว่าที่นี่นะคะเขาเป็น co-living community นะคะซึ่งมีกิจกรรมดีๆรวมถึงอาหารอร่อยๆให้เราได้รับประทานกันอีกด้วยซึ่งร้านที่จูนพูดถึงอยู่เนี่ยนั่นก็คือร้านกู๊ดติ้งHappen Lifestyle Cafe ค่ะไม่รอช้าแล้วลุยเลยใครอยากลิ้มลองความอร่อยของร้าน Good Things Happen Lifestyle Cafe มากันง่ายๆเลยค่ะถ้าเดินทางมาจากถนนประชาชื่นเรียบคลองประปาให้เลี้ยวเข้าซอยประชาชื่น12จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าซอยงามวงวาน47แยก39ขับตรงไปอย่างนี้จะเห็นร้านอยู่ทางด้านซ้ายมือจอดรถที่หน้าร้านได้เลยGood Things Happen Lifestyle Cafe ต้องการสร้างสรรค์พื้นที่เล็กๆกลายเป็นพื้นที่แห่งความสุขรวบรวมทั้งเสียงเพลงธรรมชาติศิลปะกาแฟเมนูอาหารดีๆและพื้นที่ที่จัดกิจกรรมไว้ในที่เดียวเน้นเสิร์ฟอาหารโฮมเมดแบบฟิวชั่นโดยผสมผสานเอกลักษณ์ของอาหารไทยอิตาเลียนและญี่ปุ่นเข้าไว้ด้วยกันท่ามกลางบรรยากาศกลาสเฮาส์ตกแต่งสไตล์ลอฟต์เก๋ๆบอกเลยว่าสายคาเฟ่ไม่ควรพลาดอย่างแรงเกิดขึ้นจากตอนแรกเราจะตั้งใจจะทำออฟฟิศเราก็เลยอยากจะมีกาแฟดีๆกินกันเองทำไปทำมาปุ๊บเฮ้ยกาแฟมันต้องกินกับขนมนี่อร่อยกินกับอาหารอร่อยเกิดขึ้นมาเพราะผมเป็นเชฟอยู่แล้วด้วยงั้นครีเอทพวกคอมบิเนชันที่เป็นแพริ่งกับกาแฟออกมาเราเซตให้เป็นคอมพีทมิลครับคอมพีทมิลมันก็จะมีตั้งแต่อาหารครบหมู่เครื่องดื่มที่อร่อยตอนท้ายด้วยขนมทุกอย่างเนี่ยเราจะเป็นแบบเหมือนโฮมเมดแล้วก็ครีเอทเองคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็ถึงเวลาชิมแล้วนะคะซึ่งตอนนี้จุนก็อยู่กับคุณปู่ค่ะคุณปู่สวัสดีค่ะหน้าตาของเมนูอาหารอลังการเวอร์วังมากๆแต่รบกวนคุณปู่แนะนำหน่อยค่ะว่ามีอะไรบ้างเอ่ยเริ่มจากนี้เลยค่ะเรียกว่าสตรอเบอรี่มิลค์เชคนะครับอันนี้จะเป็นแบบเรียวสมูทตี้เลยนะครับจะมีเส้นเนื้อของสตรอเบอรี่สดๆอยู่ด้วยข้นมากเลยค่ะคุณปู่ได้กลิ่นหอมของตัวสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็ยังได้ความเปรี้ยวของตัวไอศกรีมที่เอามามิกซ์กันเครื่องดื่มตัวต่อไปจะเป็นกาแฟอันนี้จะเป็นลาเต้อาร์ตนะครับเวลากินกาแฟลาเต้ที่ถูกต้องคือไม่ได้แค่ยกกระดกนะครับต้องงับให้ได้ทั้งคำทั้งโฟมทั้งกาแฟหอมมากมากแล้วมันมีรสชาติกลมกล่อมกาแฟเราเนี่ยเราจะคั่วกลางครับเพื่อให้ออกเปรี้ยวน้อยที่สุดการทำลาเต้อาร์ตที่ดีเนี่ยมันอยู่ที่เทคนิคการสตรีมนมกาแฟเนี่ยจะมีส่วนอยู่แค่ประมาณสัก 20% เองอ๋อที่เหลือคือฟองนมเลยพิซซ่า GTH ฮาวายเอียนเมนูพิซซ่าสูตรพิเศษทำจากแป้งโฮมเมดสูตรของทั้งร้านทาด้วยซอสสุดเข้มข้นใส่แฮมกับสับปะรดมาแน่นๆโรยด้วยชีสเยิ้มๆอบจากเตาร้อนๆโรยออริกาโนอีกหน่อยหอมอร่อยมากแม่แป้งนี้ที่พี่นี่จะเป็นแป้งบางครับแป้งบางนุ่มไม่ได้บางกรอบแป้งนุ่มมากค่ะคุณปู่ตัวซอสของทางร้านก็คือทำเองใช่ไหมคะมันได้ความโฮมเมดอะค่ะทุกคนเพราะว่ารสชาติกับกลิ่นเนี่ยมันจะแตกต่างจากที่อื่นสุดยอดเลย10เต็ม10ไปเลยจ้าเมนูซี่โครงหมูย่างซอสซึ่งตัวซี่โครงตุ๋นมาถึง12ชั่วโมงก่อนแช่เย็นและเอาออกมาทาซอสแล้วย่างจนหอมเสิร์ฟกับเบบี้แครอทข้าวโพดย่างข้าวโพดอ่อนหน่อไม้ฝรั่งกินกับเลมอนและน้ำจิ้มแจ่วรสแซ่บคือดีมันจะมีวิธีทานเป็นสเต็ปนะครับสเต็ปแรกทานธรรมดาไปก่อนกลิ่นหอมมากครับสเต็ปที่2เราต้องเอามะนาวบีบเพื่อจะตัดหวานมันนิดนึงสมกับการรอคอยการตุ๋น12ชั่วโมงค่ะหมูมันได้ความหวานจากตัวที่คุณปู่บอกแล้วมันก็ได้กลิ่นหอมจากการกริลล์แล้วตัวนี้ล่ะคะปู่เพิ่มเสน่ห์ของคนไทยคือแจ่วแซ่บอีหลีจ้าWaffle Family เมนูขนมหวานตบท้ายความฟินซึ่งตัว Waffle นุ่มหอมเสิร์ฟกับครีมสดที่ทางร้านตีเองท็อปด้วยผลไม้สดทั้งสตรอเบอรี่กีวีบลูเบอรี่เลมอนสับปะรดลูกเกดและอัลมอนด์หวานอร่อยเลิศตัว Waffle
กรอบนอกแล้วนุ่มข้างในจริงๆวิปปิ้งครีมของทางร้านเนี่ยคือทำเองหอมมันคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่กำลังมองหาร้านคาเฟ่ดีๆแบบนี้อยู่มานั่งคุยงานก็ได้มานั่งชิลก็ได้นะคะร้านดีขนาดนี้เชิญคุณปู่ฝากร้านเลยค่ะร้านก็ตั้งอยู่ที่หลังมหาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับเรียบคลองประชาชื่นเป็นสไตล์ล้อเป็นกระจกเป็นโครงเหล็กยังไงวันนี้จุดต้องขอขอบคุณคุณปู่นะคะและทางร้าน Good Things Happen Lifestyle Cafe มากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะ